สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เป็นวันที่13เมษายนเป็นวันสงกรานต์ในประเทศไทยค่ะไปดูกันนะคะว่าวันนี้วันสงกรานต์เพชรจะไปเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่ไหนกันค่ะไปด้วยกันเลยค่ะตามมาตามมาประเพณีของไทยนะคะวันสงกรานต์เราก็จะส่งน้ำพระค่ะขอให้มีความสุขมีความเจริญร่มเย็นเหมือนสายน้ำและดอกไม้แห่งนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญขับรถออกมาได้30นาทีแล้วค่ะเพื่อนๆตอนนี้เพชรคิดว่าเพชรอยู่เขตราชกระบังแล้วค่ะตอนนี้เพชรขับรถอยู่โซนลาดกระบังนะคะต้นไม้ซ้ายขวาถูกตัดไม่ให้สูงเกินสายไฟนะคะเพื่อนๆเห็นต้นไม้ตรงเกาะกลางยังคะเพื่อนๆเสียดายจังเลยไม่รู้แผนเป็นยังไงนะคะวันนี้เช้าวันสงกรานต์ค่ะรถในกรุงเทพไม่ติดขับได้เรื่อยๆค่ะกำลังจะไปร้านอาหารร้านหนึ่งที่อยู่ริมคลองมอนนะคะมาถึงแล้วค่ะเพื่อนๆร้านเปิด 11:30 เช้าค่ะเพชรมาถึง 11:40 เป็นลูกค้าเขตแรกเลยค่ะเพื่อนๆบรรยากาศเป็นริมคลองมีเสียงนกร้องค่ะบรรยากาศเกือบเที่ยงก็อบอ้าวนิดหน่อยค่ะเพื่อนเที่ยงนะคะตอนแรกก็ว่าร่มรื่นเย็นดีค่ะแต่เพื่อนคะเดือนเมษาเที่ยงที่ไหนก็อากาศร้อนหมดค่ะยังโชคดีที่มีเสียงนกนะคะแล้วก็พัดลมค่ะตั้งให้หนึ่งตัวเมนูที่เพชรสั่งวันนี้3อย่างนะคะอย่างแรกคือผัดกระเฉดค่ะมาดูกันว่ารสชาติผักกระเฉดเพชรจะให้กี่คะแนนเมนูที่2เป็นผัดฉ่าทะเลค่ะได้มา2อย่างแล้วมาทานรอเมนูที่3กันค่ะ
คำแรกเพชรลองปลาหมึกก่อนเลยค่ะเพื่อนๆคำที่สองลองผักกระเฉดค่ะมาดูกันว่าผักกระเฉดอันนี้จะได้ใจเพชรไหมเพชรเป็นคนชอบกินผักกระเฉดมากค่ะไปร้านไหนก็ต้องสั่งมาค่ะผิดคาดไปนิดค่ะเพื่อนๆคาดหวังว่าจะได้ผักกระเฉดที่กรอบๆสดๆใหม่ๆค่ะแต่ตั้งแต่ผัดมาแล้วค่ะมาวางเพชรก็เห็นแล้วว่ามันเหี่ยวๆนะคะไม่เป็นไรค่ะลองจานที่สองต่อค่ะเพื่อนๆผัดชาทะเลลองกุ้งค่ะกุ้งสดใช้ได้ค่ะเพื่อนๆแต่ปลาหมึกยังไม่โดนค่ะเพื่อนๆมาค่ะทานอาหารด้วยกันค่ะจานที่3มาเสิร์ฟค่ะหมู3ชั้นทอดกรอบค่ะเพื่อนๆรสชาติก็พอได้ค่ะกรอบดีแต่น้ำจิ้มที่เสิร์ฟมาคู่กันเป็นน้ำจิ้มมะขามค่ะยังไม่โดนใจเพชรเท่าไหร่เพชรก็เลยเอาหมูกรอบกับผัดกระเฉดไฟแดงอะค่ะมาทานคู่กันซะเลยทานอิ่มแล้วค่ะเพื่อนๆมื้อนี้จ่ายไป425บาทค่ะเพื่อนๆทานอิ่มแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะขับรถไปไหนยังไม่รู้นะคะไปด้วยกันเลยค่ะอันนี้เพชรอยู่ส่วนปีกนะคะของเครื่องบินค่ะเพื่อนเป็นครั้งแรกค่ะเพื่อนที่จะมาได้มานั่งโซนหน้ากัปตันนะคะกัปตันเชิญมานั่งเลยค่ะ